สวัสดีค่ะวันนี้เอาผักมาฝากนะคะดูนี่ผักสดๆจากสวนนะคะของพี่ปองเนาะแล้วก็ถั่วนะคะถั่วแขกแม่อ้อยถั่วฝักยาวดูนี่จากสวนสดๆเลยนะคะถั่วมิดาบเนี่ยอร่อยเนาะเดี๋ยวจะมาทำเมนูตำกันพริกหวานๆขอบคุณนะคะขอบคุณและสิ่งสำคัญได้ข้าวโพดอ่อนมาด้วยพี่น้องจ๋าโหเราจะกินเมนูอะไรกันดีเอ่ยน่าปลื้มมากๆนี่ช่วงนี้นะคะของฟรีมีอยู่จริงมิตรภาพต่างแดนเนาะทำปลูกผักก็แบ่งให้น้องๆกินนะคะวันแม่อ้อยก็จะมีพ่อปู่แม่ย่าเนาะปลูกผักให้กินนะคะสุดยอดในช่วงนี้คือความสุขของเราเลยจ้าเราจะกินเมนูอะไรดีช่วยคิดเมนูหน่อยจ้าพี่น้องจ้า